เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะพบกับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงมีดิฉันที่ไหนก็จะมีสาระน่ารู้ที่นั่นอยู่เสมอค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยดิฉันก็จะนำสาระน่ารู้มาฝากผู้ชมวันนี้เป็นสูตรเกี่ยวกับใครที่รักสวยรักงามนะคะอยากจะให้พุงของตัวเองยุบนะคะแล้วก็อยากจะให้ตัวเองมีเรือนร่างที่สวยนะคะหรือว่าให้ผอมลงนั่นเองก็จะต้องฟังทางนี้เพราะว่าวันนี้ดิฉันมีสูตรดีท็อกซ์ลำไส้มาฝากผู้ชมเพียงแค่3วันก็สามารถทำให้น้ำหนักของคุณลดลงได้ค่ะพูดอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสูตรดีท็อกซ์ที่ดิฉันจะนำมาฝากตัวนี้เขาทำกันอย่างไรดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสูตรที่ดิฉันจะนำมาดีท็อกซ์ในวันนี้ก็ง่ายๆเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1 นะคะนมสดค่ะนมสดนี้นะคะเราจะใช้2กล่องค่ะหรือว่าประมาณ500มิลลิลิตรค่ะ2นะคะกล้วยน้ำว้า2ผลค่ะกล้วยน้ำว้านี้นะคะคุณอาจจะเอามาปั่นรวมกับนมสดก็ได้นะคะแนะนำค่ะเวลาคุณจะดื่มนะคะให้คุณดื่มตอนที่ท้องว่างนะคะหรือจะให้ดีที่สุดก็ตอนเช้าตอนที่คุณตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะให้คุณนะคะทานก่อน6โมงนะคะเพื่อที่คุณนะคะจะได้ถ่ายตอนเวลา7โมงเช้านั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากเลยนะคะจะช่วยให้คุณนี่นะคะขับถ่ายออกมาค่ะแล้วก็ถ้าคุณทำสูตรนี้นะคะหรือว่าดื่มแบบนี้เป็นประจำนานติดต่อกัน3วันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของให้คุณนี่นะคะขับถ่ายเป็นเวลาขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะกับสูตรที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้อย่าลืมนะคะฟังสาระดีๆแบบนี้แล้วกลับบ้านเย็นนี้อย่าลืมดีท็อกซ์ลำไส้ของตัวเองซะนะคะเพื่อจะได้มีรูปร่างที่สวยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยล่ะค่ะและอย่าลืมนะคะในคราวหน้าดิฉันจะนำสาระน่ารู้อะไรท่านผู้ชมจะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ